งาน Go to Scooter ที่จะบอก PT นะพี่เราจะไปงาน Go to Scooter นะครับครั้งที่8ที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะครับเจอกับพี่บิ๊กทีทีสกุตเตอร์เซอร์วิสแล้วนะครับวันนี้เปิดคลิปไปแขกนี่ให้ดูข้างหลังนี่หลบฝนกันเราจะไปไหนนะครับมาหลบฝนก่อนครับตอนนี้เราจะไปงาน Go to Scooter ที่จะบอกทีทีนะพี่เราจะไปงาน Go to Scooter นะครับครั้งที่8ที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะครับมาตอนนี้อยู่พระราม9ฝนตกรถนี่ล้างกันไม่เอี่ยมเลยเลยเปิดคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถึงงานเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรถๆเพื่อนๆที่มารวมๆกันก็มีทั้งกลุ่มพวกเรากลุ่มคนอื่นมารวมกันหมดครับมันทางไปทางเนี้ยเราต้องหลบฝนกันเดี๋ยวไปดูนะครับผมก็มาอยู่ที่งานแล้วนะครับ Go to Scooter นะครับครั้งที่8แล้วนะครับนี่ๆข้างหลังผมนี่เดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมีการแข่งเบิร์นยางนะครับ5บาทจะมืดไปหน่อยนะครับเมื่อตอนเริ่มงานเนี่ยฝนตกก็เลยต้องกระจายกันออกไปกันก่อนนะครับว่าโอเคไหมแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเขาจะมีแข่งเบิร์นยางสำหรับรถออโต้นะนี่ดูคนให้ดูคนคนอย่างเยอะดูรถรถนี่คือเยอะมากหรือเล่นผ่านวันนี้การที่จะช่วยเหลือสองคนนั้นสองคนนั้นนะครับแล้วก็แจ้งแจ้งความชัดเจนสื่ออะไรบอกบอกผมว่าเอาละครับเอาละครับจับเพื่อนก่อนจับจับเพื่อนก่อนThank you.
3 4 5 5 5 5 5 5 จะมืดไปหน่อยนะครับพอดีฝนเพิ่งหยุดแล้วมันค่ำแล้วก็เอาภาพฟิลบรรยากาศแบบมืดๆนิดนึงนะครับมีก็ยังมีร้านมาเปิดร้านเปิดแผงขายของสวัสดีครับเอาดีพี่ได้เลยพี่ได้ครับรถสวยนะครับมามาคนเดียวครับขอบคุณพี่มอริสครับพี่มอมาเลยครับเอาละครับจูโรฮอลาสแตนด์บายเชิญมาขยับเชิญมาขยับขอบคุณพี่เล็กจากซูและตอนนี้นี่คือแรมเบต้าที่เกิดขึ้นนั่นคือสมุดจากแรมเบต้าแต่มันเยอะมากอ่ะเฉพาะในนี้เยอะมากแล้วข้างนอกเนี่ยเป็นแก๊ปหรือเปล่าคือเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับรถที่มาในงาน Go To Scooter ครั้งที่8ในวันนี้ดูให้ดูบรรยากาศก็เป็นยังไงครับวันนี้รถเทียบเลยครับตอนนี้ก็แน่นไปหมดเลยยังไงก็ดูจากภาพบรรยากาศที่เก็บมาฝากกันแล้วนะเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บกิจกรรมดีๆเงี้ยมาให้ชมอีกหรือว่าจะมีคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขยับตัวไป